วรคุณชัยพิกัด128ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คือการชกของขุนเข่าทะลุฟ้านะครับดีเซลน้อยสวรคุณชัยนะครับพบกับน้องคายสประพัฒน์สอนพบกันเมื่อ17ปีที่แล้วครับวันนั้นน้องคายอายุ24นะครับแล้วก็ดีเซลน้อยสวัสดีแล้วครับอายุ18ยังเด็กมากเด็กจริงๆครับวันนี้ดีเซลน้อย35น้องคาย41ดีเซลน้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยุคนั้นสุดยอดของมวยเข่าก็คนนี้ครับขุนเข่าทะลุฟ้ากรรมการวันนั้นเป็นกรรมการวิเชียรสถานนนชัยนะครับเจ้าของฉายากรรมการเกาหลีเพราะว่าหน้าตาเหมือนคนเกาหลีมากกว่าคนไทยน้องคายนั้นเตะกว่าเยอะนะครับใครที่เป็นแฟนมวยมาโดยตลอดนะครับหากว่ามีการจัดอันดับยอดมวยสุดยอดฝีมือก็ไปที่กัด120ถึง130ปอนด์แล้วก็ต้องมีน้องคายอยู่คนหนึ่งในระดับแถวหน้าด้วยครับเก่งทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกหัวใจความเฉลียวฉลาดเตะกว่าแย่ครับดูว่าน้องคายจะชกยังไงครับเจอกับมวยเข่าที่โหดเหลือหลายอย่างดีเซลน้อยวันนี้น้องคายก็ยังอยู่ในวงการมวยครับเป็นเทรนเนอร์ใหญ่อยู่ค่ายของคุณชัชวาลคงอุดมนะครับค่ายป่าลั่นครบสิบป่าเซฟคงอุดมดีเซลน้อยนี่ล่าสุดนี้ไปทำมากินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นภรรยานี่จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดีเซลน้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดาขยับเข้าไปหาครับดูช่วงแกครับยกขาพ้นพื้นนี่เข่าก็ถึงยอดอกน้องคายแล้วครับน้องคายคว้ารีบรัดเอวเลยครับโหนเลยครับแม่จับไม่ได้ครับจับยืนกับพื้นนี่เสร็จแน่ครับต้องโหนไว้ก่อนยกที่3ดูซิว่ามวยที่ IQ สูงอาวุธรอบตัวอย่างน้องคายเจอมวยโหดเข่าดุอย่างดีเซลน้อยจะแก้อย่างไรครับเดินเร็วแล้วครับดูครับเดินเร็วครับไม่ให้ใช้จังหวะฝีมือครับดูครับเตะกลาดแล้วก็มีอาวุธนำด้วยครับเตะกลาดครับดูครับน้องคายจะทำยังไงครับเอาครับน้องคายพยายามเจาะยางสู้แล้วครับน้องคายดูครับดูดีเซลน้อยครับเดินน่ากลัวมากครับจะคว้าตีให้ได้ครับแล้วก็ตีหัวมากน้องคายนี่แชมเปี้ยนทั้งกัน2เส้นครับทั้ง2เส้นนี่ได้มาจากณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตทั้งคู่เลยนะครับดีเซลน้อยนี่ได้จากเขาผ่องสิทธิ์ที่ชูชัยครับแชมป์ไลท์เวทอ้าวแล้วครับจิ้มหมัดล็อกเอวต้องจับตังครับจับคอเขาไม่ได้ครับน้องคายนี่ต้องรวบเอวแท็กแบบรักบี้เลยครับล็อกหมุนเอาครับแหมดูครับดีเซลน้อยนี่พยายามจะขยำขยี้ครับเดินเร็วครับมาให้น้องคายใช้จังหวะฝีมือดีเซลน้อยนี่นักมวยจับแหมดูครับจับข้อมือดีเซลน้อยไปเลยครับน้องคายดีเซลน้อยนี่มวยอยุธยาครับน้องคายก็มวยจากอำเภอเมืองน้องคายล็อกเอวอีกแล้วครับแท็กต่ำครับต้องจับต่ำโอ้โหดูครับกระชากศอกอีกต่างหากดูครับโคหนุ่มไม่กลัวพยักเลยครับอายุ18ปีเท่านั้นเองวันนั้นน้องคายก็ยังฮอตอยู่นะครับอายุ24การแยกออกมาน้องคายมีปะทะมาหมดครับพิชานน้อยขุนพลน้อยจ็อกกี้นะครับนรงน้อยโอ้ยสุดยอดมวยของยุคเมื่อ18 19 20ปีก่อนโอ้นี่น้องคายปะทะมาหมดดูครับดูดีเซลน้อยครับปล้ำแบบกระชากเลยนะครับไม่ใช่ปล้ำแบบนิ่งๆครับแม่น้องคายพยายามกดแขนเอาไว้ด้วยดีเซลน้อยนี่แกแรงมากครับดูครับตีนี่ไม่หยุดครับขุนเข่าทะลุฟ้าดูครับน้องคายเตี้ยกว่าเยอะใครเจอกับดีเซลน้อยนี่ก่อนนี้ก็รับบ้มไปหมดครับน้องคายพยายามล็อกข้างล่างเอาครับจับเชือกหมดยกแม่ก็สู้ได้แข็งแรงดีเหลือเกินครับน้องคายดีเซลน้อยครับเพราะความเก่งของแกอย่างนี้ครับและรูปร่างแบบนี้ด้วยครับปี2526ครับขึ้นคานครับไม่มีใครชกด้วยครับทั้งปีไม่ได้ชกสักไฟเดียวครับไม่ได้ตังค์เลยเพราะว่าหาคู่ชกเหมาะสมไม่ได้ปี2527ชก2ครั้ง2528ชกอีก2ครั้งแล้วก็แขวนนวมไปเลยครับหาคู่ชกไม่ได้แขวนนวมเมื่ออายุ25ปีเท่านั้นเองไม่ได้แขวนนวมเพราะอะไรทั้งสิ้นเลยครับหาคู่ชกไม่ได้ครับขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีราคาไม่มีคู่ต่อสู้อยากชกด้วยครับก็กลัวเหลือเกินก็เลยแขวนนวมไปโดยปริยายอาภัพจริงๆครับดีเซลน้อยนี่แม่ถ้าว่าเกิดช้าสัก10ปีวันนี้เป็นเศรษฐีไปแล้วครับต้อนรับฝรั่งลูกเดียวเดี๋ยวกินแล้วครับโมเดลนี้นี่ตัวใหญ่หายากครับดีเซลน้อยนี่เกิดเร็วไป10ปีครับเกิดช้านี่โอ้โหได้ชกกับฝรั่งนี่เปรมประชากรไปเลยครับรวยไม่รู้เรื่อง
ดูครับน้องคายพยายามรวบเอวครับจับบนไม่ได้ครับตีหน้าขาดีเซลน้อยนั่นมายกขายกเท้านะครับบนพื้นสักฟุตเดียวก็หัวเข่าก็ถึงลิ้นปีของน้องคายแล้วดูครับเดินชนน้องคายนี่ต้องชะเง้อเตะครับกวาดข้างล่างเอาครับดูครับแกแข็งจริงๆครับทั้งตัวนี่มีแต่กระดูกจิ้มแล้วครับดูครับพยายามจะล็อกเอวน้องคายก็พยายามจับให้ประชิดให้ติดที่สุดเพื่อจะได้เข่าทำงานไม่ได้ครับกอดให้แน่ตัวเขาไว้เข่าจะได้ตีไม่ได้ครับเจาะยางดูครับดูดีเซลน้อยครับดูครับว้าน้องคายพยายามล็อกแล้วหมุนด้วยครับล็อกแล้วหมุนแทงหน้าขาหมุนหมุนให้ดีเซลน้อยเสียศูนย์ไม่น่าจะแข็งแรงจริงๆครับดีเซลน้อยเนี่ยยอดมวยในยุคโน้นเนี่ยแหมดีเซลน้อยนี่ปราบมาหมดนะครับใครเจอดีเซลน้อยนี่ถ้าท้องบางก็ถึงน็อกถ้าท้องหนาก็อ้วมอรทัยครับจุกดูครับว้าอีกแล้วครับดูครับน้องคายพยายามยิงหมัดสกัดกั้นอัปเปอร์คัตเอาครับดูครับมีทั้งหมัดทั้งศอกแต่แกเฉยครับดูครับชนแหลกเลยครับเด็กหนุ่มครับอายุ18เท่านั้นเองไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นดูครับชนครับหมัดบวกกับเข่าดูครับกาดยาวๆไว้วางแข้งด้วยครับไม่ใช่ธรรมดาดูครับโยนเป็นแท่งเลยครับยังกระสากตำข้าวครับโอ้โหจะว่ากูเหนื่อยน้องคายในถากว่าใจไม่เพชรใจไม่เด็ดนี่นะขี้เกียจแล้วครับทิ้งตัวไปแล้วแต่ว่าดูครับฮุกขวาฮุกซ้ายดูดีเซลสิครับหมัดกับเข่าวะทะกันดูครับแทงแทงแหลมจริงๆน้องคายก็กัดฟันแล้วครับเบ้มปากสู้แล้วครับดูครับเอ้าโอ้ยลูกนี้เต็มๆครับอัพครับสามหมัดดูครับดีเซลน้อยความหนุ่มความห้าวของแกครับดูครับหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนแล้วครับแต่ว่าแวบเดียวครับฟื้นแล้วครับกระชากเข่าต่อโอ้โหโกรธจริงๆครับดูครับแทงแหลมแทงหนักจริงๆโอ้โหน้องคายดูครับโดนครับโดนซ้ายครับพุกซ้ายเต็มกรามเลยครับเฉยๆครับดูครับดูแทงครับแทงแหลมมากโอ้ยแทงแหลมจริงๆแม่ถ้ามวยหัวใจใช้ไม่ได้เนี่ยทิ้งตัวไปแล้วนี่เป็นน้องคายครับยอดฝีมือจากภาคอีสานเลยครับดูครับพุกซ้ายอีกทีหนึ่งอัปคัตอีกทีหนึ่งเฉยๆครับโอ้โหดูครับตีสำเร็จไปจริงๆครับโหจริงๆยกสุดท้ายครับแม่เห็นดีเซลน้อยแล้วก็เสียดายครับเลิกชกมวยก็ไม่ได้ระเวนเลยนะครับเพราะว่าแม่ดูกับหาคู่ลำบากเหลือเกินรูปร่างครับเป็นเหตุรูปร่างแบบนี้นี่ไม่มีใครต้อนรับเลยครับรับฝรั่งได้อย่างเดียวครับแปลว่าแม่ฝรั่งมาฮิตมวยไทยหลังจากที่ดีเซลน้อยนั้นแขวนนวมไปแล้วก็เลยลำบากครับอดรวยเลยครับดูครับดูครับซอยข่าวดูครับโอ้โหโอ้ยขี้โหดแล้วครับน้องคายโอ้โหดูดีศอกมีทุกอย่างครับดีเซลน้อยนี่แข็งจริงๆครับเป็นมวยผอมสูงที่แข็งแกร่งมากดูครับน้องคายเดินครับมีใครที่ไหนโอ้ยเดินไปชนเข่ามีใครสักกี่คนครับโชคกับดีเซลน้อยแล้วเป็นฝ่ายเดินอย่างน้องคายดูครับหัวใจนี่เหลือเกินจริงๆครับโอ้ยทีหน้าดีเซลน้อยเลยครับโอ้แหมผมชนะคุณไม่ได้ขอทีหน้าทันทีแล้วหน้าดูครับมีสักกี่คนครับโชคกับดีเซลน้อยเป็นฝ่ายเดินเจ้าหาอาจจะปล่อยให้แค่หายแค่สักทีครับเพราะคุณแทงครับผมไม่ยั้งเลยดีเซลน้อยไม่เดินครับตอนนี้รู้ว่าเดินปล้ำฟัดแทงเข่าจนได้คะแนนมาเยอะแล้วครับยันครับดูครับยันแล้วแทงโอ้โหเตะกันถึงยอดหน้าครับสูงจริงๆขุนเข่าทะลุฟ้าไม่น่าดูครับน้องคายแม่ต้องโค้งคารวะกราบคุณพี่สักทีขอโทษทีครับพี่รุนแรงจริงๆครับ